ด็กๆครับรอบการแข่งขันรอบที่2พร้อมหรือยังเอ่ยมาพร้อมแล้วครับข้อ2แล้วกันเลยนะพร้อมในห้องนี้ที่นั่ง420คนนะครับรอบละ420คนนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับเราจะมีสตาฟทีมงานคอยช่วยกำกับดูแลเรื่องเวลาให้กับน้องๆ นะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองสบายใจได้นะสตาฟเราพักเองดีครับทุกวันก่อนออกมาที่นี่ให้วิ่งวันละ4กิโลครับไปเสร็จก่อนลบมือดังๆพูดเสร็จพักเสร็จท่านเขียนเวลาเองได้เขียนเลยครับไม่ต้องรอให้พี่ๆไปเขียนให้นะครับเขียนเวลาได้เขียนเลยนะครับข้อสอบระดับข้อ1ข้อ4ข้อ6ก็จะยากขึ้นครับตามเรื่องของเด็กที่เรียนนะครับมัธยมเป็นการบวกในการดูในการข้อสอบระดับนี้คือที่หนึ่งนะครับตัวของ5ข้อ6จะมีการดูนะครับข้อระดับที่การบวกข้อเลขของข้อสอบชุดเป็นสามนะคนแรกเสร็จแล้วนะครับปิดข้อสอบเลยนะใครที่ยกมือเสร็จแล้วหมายถึงว่าเราจะเสร็จข้อสอบทำไม่ได้อีกแล้วนะครับ2ต่อ28 2ต่อ32ก่อนจะตัดสินใจยกมือนะครับส่วนทางได้ดีนะครับเราจะมีโอกาสเสร็จข้อสอบแก้นะครับ2ต่อ41 2ต่อ46สองต่อห้าสองสามต่อศูนย์ห้าสามนะครับสามต่อหนึ่งหนึ่งสามต่อสองศูนย์3.25 เราวัดกันที่ข้อถูกนะครับ3.32 เราวัดกันที่ข้อถูกนะครับ3.38 3.42 3.49สามห้าห้าเด็กๆจำเวลาตัวเองให้ดีนะครับสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกสี่สองศูนย์423 426 428 431 433 435 437 439 441
939
944 945 947อีก10วิสุดท้ายหมดเวลาวางลิ้นสอ 10.00 พอดีครับวางลิ้นสอเลยครับเด็กๆวางลิ้นสอลงวางลิ้นสอ